หลังนี้มีชายใจช้ำอาศัยหลบเลี่ยบแผลใจอยู่ผ่านในห้องโดนคนรักลวงจนเสียใจถึงกับต้องซ่อนตัวเองในห้องไม่อยากจะเจอกับใครบ้านหลังนี้จะทำเป็นสำนักสร้างเอาไว้พบกันสังสรรค์หมู่คนจำใจตั้งสมาคมคนจำขึ้นมาไว้ให้คนไหนที่จำใจจะได้อาศัยพาสวัสดิการนั้นมีให้ทุกคนใครทำลายหุ่นเราจะแจกเกรียนตราหากช้ำน้อยเราแจกผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ซับน้ำตาเวลาน้ำตามันไหลเพื่อให้คนที่ชอบหลอกลวงทุกคนเห็นความทุกข์ทนแล้วอาจนึกเห็นใจตั้งสมาคมคนช้ำอาจช่วยทำให้คนที่มีร้ายใจเลิกลวงให้ใครชอบช้ำคนที่ชอบหลอกลวงทุกคนเห็นความทุกข์ทนแล้วอาจนึกเห็นใจตั้งสมาคมคนช้ำอาจช่วยทำให้คนที่มีร้าย